ือนามสกุลหลังเป็นสะใภ้มา16ปีปัจจุบันหมิวอาศัยอยู่บ้านหลังนี้หมิวลลิตาเคยมีประเด็นที่ทำเอาหลายคนตกใจกันพอสมควรเมื่อคุณหมิวตัดสินใจจบชีวิตคู่16ปีกับสามีอย่างคุณก้องซึ่งด้านคุณหมิวเคยเปิดใจถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วและก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องของครอบครัวอีกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นด้วยนอกจากหมิวจะทำงานในวงการบันเทิงแล้วนะคะตัวเธอเองยังเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ชะอำอีกด้วยร้านนี้คุณหมิวได้เปลี่ยนชั้นหนึ่งของบ้านของเธอค่ะที่ชะอำไว้ต้อนรับดูแลลูกค้าที่เข้ามารับประทานเบเกอรี่ที่ร้านนั่นเองและสำหรับความโดดเด่นของที่ร้านกาแฟแห่งนี้ก็คือขนมค่ะเพราะทุกชนิดจะอบสดใหม่ทุกวันเรียกได้ว่าแค่เห็นหน้าตาขนมแต่ละชิ้นแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะแต่ในบรรดาขนมอบใหม่ชวนน่าทานนั้นก็มีหนึ่งเมนูที่น่าทานมากๆนั่นก็คือครัวซองโอนตินนั่นเองค่ะจากภาพนะคะคุณหมิวจิวกับบุตรชายทั้งสองคนนั่นก็คือแพลงต้อนและอีตันพร้อมถือจานขนมนะคะ1ชิ้นอยู่บนจานด้วยค่ะจากนั้นก็โพสต์บอกว่านอกจากหมิวจะดูแลความเรียบร้อยของร้านแล้วก็ยังมีบุตรชายน้องอีตันลูกชายคนเล็กนะคะเป็นบาริสต้าทำกาแฟให้กับลูกค้าด้วยบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนวันนี้เรามีภาพมาฝากทุกคนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะร้านสวยน่านั่งขนมก็น่ากินแถมบาริสต้าก็ล่อหล่อ